มาดูในเรื่องของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพัทลุงนะคะประสงค์นิกรชาวจังหวัดพัทลุงค่ะได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ค่ะที่บริเวณพรุหานบัวหมู่ที่7นะคะตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนายกุเกียรติวงกระพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุงจำนวน500ต้นการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้นะครับเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างป่ารักน้ำทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความรักหวงแหนสถาบันหลักของชาติเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน